ินใส่เยอะคนพอดีกันใบหอมนาใส่แบบนี้ใบหอมนาใส่แบบนี้ก็เลยแบบว่านี่ทุกคนที่เฮาเฮ็ดแล้วแล้วเฮาเอามานึ่งเนาะจนน้อยนี่ก็สุกแล้วนี่อันนี้เป็นนึ่งมักถั่วกับนึ่งมักสูเอาไว้กับมาทำอะไรเอ่ยมายืนสังเกตสวน อันนี้เป็นสวนมักไม้น้องอู้เนาะสวนมักไม้หรือสวนหญ้าหญ้าหลายหลายตอนนี้น้องอู้กับแม่กำลังสิไปตลาดเนาะแต่ได้ยินข่าวมาว่าตลาดเก่าฮั่นกำลังสิยุบไปตลาดใหม่แล้วแต่ว่าตลาดใหม่ฮั่นน้องอู้บ่เคยไปทายจักเทื่อนี่เป็นครั้งแรกที่สิไปทายตลาดใหม่เพราะว่าตลาดเก่าเพิ่นมันยุบแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนว่ายุบแท้บ่แล้วค่อยสิไปเบิ่งตลาดใหม่บ่เคยพาทุกคนไปทายตลาดใหม่อีกเทื่อเนาะไปน้องอู้ขับรถเดี๋ยวฮะเงินเฮาเงินเฮาอยู่ช่วงเสื้อแม่คือว่านี่เออแม่เราบ่ลืมเลยจกมาต้องมันคนมาเห็นเออแท้เมื่อกี้นี่เงินเฮียเลยเนาะแล้ววันนี้เราไปเจอกันอยู่เบิ่งกันว่าตลาดเก่าอีถึงยายแท้บ่ยายแท้แม่เฮาว่าน่าจะมีอันนี้แม่อุ้ยยังอยู่น้องมันอุ้ยที่บางคนเพิ่งก็ไปแล้วก็อันนี้บ่อันนั้นบ่ไปเจ้าป่ะเจ้าเนาะยังมีอยู่เนาะแต่ว่ากำลังย้ายไปสิหมดแล้วเนาะฝากนั้นย้ายไปหมดละอย่างฝากนี้เคล็ดมืดบอเออมืดเอ่ยไปหมดแล้วทางภาคนั้นเขาจะไปหมดแล้วบ่มีแล้วเพราะว่าตลาดถูกย้ายแล้วทางนั้นบ่มีแล้วแม่เนาะฮัลโหลเออไปมืดแล้วดิมืดแล้วหุ้มมืดแล้วเปิดเลยถึงแล้วเออมึงจะทำอะไรเดี๋ยวแม่นกได้โซนนี้ไปมาแล้วว่าจิตต่อให้เอาให้เอาต่อจะเอาเชียร์ยังต้องของ3,000โซนนี้บ่มีอ่ะเนาะเพิ่นย้ายไปหมดละโอ้เพิ่นว่าเพิ่นสิมาแล้วบัดนี้เออแม่บ่นี่มาเอาไปลงจุกมาฟ้าเตรียมมาจุกเมื่อแถวนั้นปูป่าเนาะบ่มีประตูนั้นไปหาได้หน่อยนึงยังตกใครเรียกนักเรียนวันนี้น้องอูกับแม่มาฮ้อนเหือนแล้วเนาะเพราะว่าไปตลาดเมื่อกี้นี้แล้วอันที่แรกเพิ่นเว้าว่าตลาดฮันจะย้ายแต่ว่าเพิ่นกำลังย้ายเครื่องย้ายของเนาะแม่เนาะแต่ว่ายังย้ายบ่มืดแล้วก็เลยแบบว่าบ่มีตลาดกับบ่มีอันเดกินแด่เพราะว่าเขาเจ้าย้ายไปแล้วเขาเจ้าบ่ทันได้เอาเดี๋ยวมาขายแล้วแม่น้องอูได้ปลาน้อยมาแม่อีแม่พูดออกมาเฮ้อแม่ในตู้
เออเมตู้อยู่ข้างบ้านเพิ่นเอามาให้เนาะตอนนี้อีแม่สิมาเฮ็ดหน้าป่าหรือว่าแอปป่าเนี่ยภาษาเหนือเขาจะเอิ้นแอปป่าแม่สิแม่ป่าเออภาษาบ้านเฮาเอิ้นเอิ้นแนบเออคือไอ้แป้งเฮ็ดเพิ่นว่าแอปพะนี่แม่เฮายังงงว่าแม่อันเดอแท้จริงมันแนบนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งวิธีการเฮ็ดอีแม่เฮ็ดก่อนเดี๋ยวน้องอู้สิดังไฟนึ่งข้าวก่อนเพราะว่ามืดแล้วยังบ่ทันได้อันเดียวเพราะไปตลาดหากันมานี่เป็นสูตรแนบป่าน้อยไปแม่จันเลยแต่ว่าเป็งหนัวเด้อเขาจะไปเฮ็ดคือสูตรปกติทั่วไปเนาะเฮ็ดสูตรใหม่อันนี้ใส่เป็งหนัวคือปลาที่ทำความสะอาดแล้วล่ะอันนี้ใส่เกลือแต่ว่าอีแม่ฮันสิเอาเกลือเป็งหนัวใส่แล้วกะสิเอาอันหัวสีไข่ใส่หัวสีไข่ใส่แล้วกะเอาอันผักหอมผักขะแยงหรือว่าผักหอมนาใส่เอออันนี้แล้วแต่ครูมักเนาะคนเข้ากันแล้วเราจะค่อยตำแก้วแล้วบ้านอีแม่ว่าค่อยตำแก้วบ่ตำแก้วเราจะมาจำใส่นี้นี่แหละบ่ปรุงเครื่องปรุงเครื่องใส่บ่อันนี้สูตรแม่จันอันนี้เพชรสูตรแบบเด็กน้อยกินก็ได้นะเอาเราต้องเอาไปนึ่งก่อนแล้วจังค่อยมาอันแม่ชิ้นแนบแล้วแม่ชิ้นนึ่งมันแนบนึ่งเราจังค่อยไปข้างไฟเพราะว่ามื้อนี้มันค่ำแล้วข้างไฟโดนมันสิบ่ได้กินมันสินานได้กินใส่เจ๊คนพอดีกันได้แล้วว่ะเขาต้องห่อหน้าได้มั้ยบ่บ่แลกระซ่องอันนี้แหละว่ะเอาว่าเฮาไปเผาไปหน้าไฟโอ้ยข้างคือเฮาปิ้งป่านี่นะหน้าเดียวอ่ะ2หน้าเดียวสิใหญ่โพดมื้อนี้ไปตลาดกับบ่มีอ่ะเด้อเนาะเพราะตลาดเก่ากับเจ้าสิมางเอาใบห้อมนาใส่แบบนี้ใบห้อมนาใส่แบบนี้ก็เลยแบบว่าน้องอู้กับแม่ก็เลยบ่ได้อันเดียวมากินมีแต่แบบผักอันเดียวมายุมายะได้ผักกับมังไม้มาต้มมันกับอันนี้นี่แหละนี่สิก็แนบป่าเออซั่นน้องอู้ก็อยากเฮ็ดอยู่ได้แต่แม่จันเราจับกล้องบ่โอเคนะอีแม่บ่ฮู้จับกล้องน่ะถ่ายขี้ดินบ่นะมานึ่งนึ่งสุกไปจังค่อยมาข้างสิไฟนี่นะนี่บัดมันสิแซ่บมาแล้วตำแก้วอันนี้เพิ่นมาจ้ำกับนี่ตำแก้วเฮ็ดดิบบ่เออมาเฮ็ดดิบแม่นอันจี้ก่อนแล้วค่อยมาตำแก้วตำแก้วมาจ้ำใส่แซ่บมากเฮาสิไปปรุงแล้วมาใส่นี่เฮ็ดมันคือบ่หอมนี่เด้อว่าบ่แซ่บนี่เด้อว่าก็แล้วแต่ครูมักอันเออก็แม่นบางคนมักเข้าเพิ่นก็มักแบบปรุงเครื่องให้เข้มข้นเลยแต่เฮานี่บ่ได้เฮ็ดเข้มข้นเฮาหั่นคันถ้าผู้เดิมมักตำแจ่วกับใส่แจ่วฮะตอนนั้นเฮาเอาไปนึ่งเนาะเดี๋ยวเบิ่งท่าเบิ่งบัดนึ่งกันเลยนี่เนาะเป็นแบบนี้เป็นท่าเบิ่งบัดนึ่งนี่ทุกคนที่เฮาเฮ็ดแล้วแล้วเฮาเอามานึ่งเนาะจนน้อยนี่ก็สุกแล้วนี่อันนี้มันนึ่งมักถั่วกับนึ่งมักสู่เอาไว้กลับเนาะเดี๋ยวสิสุกละน้องอู้สิเอามาแนบใส่ไฟอันนี้บัดนี้นะแต่ว่านี่ที่ซุกแล้วเนาะนี่นี่แต่ถ้าอันนั้นก่อนอีแม่มาก่อนเราค่อยมาแนบไฟให้อีแม่เฮ็ดให้เบิ่งน้องอู้สิเป็นคนไทยให้เบิ่งเนาะนี่เนาะปลามันก็ซุกแล้ววันนี้เฮานึ่งปลาซุกแล้ววันนี้เฮาก็สิเอาปลาหั่นใหม่แนบเฮ้ยมาข้างไฟข้างไฟมันจะค่อยซุกไวมันจังแฮมมันจังแฮมไวมันข้างให้มันแฮมเฮาเลยเฮ็ดวิธีนี้เนาะนี่น่าอร่อยนะแบบข้างไฟแบบนี้ถ้ามันสุกบ่บัดนี้ถ้าสุกเดี๋ยวถ้ามันแห้งก็กินได้บ่แห้งก็กินได้เนาะโอเคถ้ามันสุกเนาะทุกคนนี่เนาะนี่เป็นหน้าปลาที่เราเฮ็ดแล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวน้องอู้จะขีบออกมาให้เบิ่งให้มันสุกแล้วนี่มันจะก็เป็นหน้าตาแบบนี้หอมขนาดนี่เนาะแบบนี้
แบบนี้นี่แล้วก็อันนี้เป็นเจียวที่อีแม่ตำมาจะได้กินกับอันหน้าปลานี่เนาะนี่คลิปนี้น้องอู้กับซิปิดคลิปเดียวนี่เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอู้เด้อเด้อตอนกินน้องอู้อาจจะบ่ได้ท่ายเนาะเพราะว่ามันมืดนี่เนาะนี่หน้าปลาที่แม่เฮ็ดนี่ก็สิประมาณนี้เนาะนี่แซ่บเพราะว่าเฮาเฮ็ดเทื่อมันแห้งแล้วเฮากินได้เนาะคลิปนี้น้องอู้ก็สิปิดคลิปไว้แล้วทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอู้เด้อบ๊ายบาย